ือความเห็นที่คุณอยากจะบอกทุกความเห็นที่วัยรุ่นอยากแสดงออกเราจะมาฟังเสียงของพวกเขากับรายการซาวเอาครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับกับร้านเพลย์ยาร์ด by Studio Bar วันนี้เขามีงานนี่ฮะนี่เลยครับนี่เลยครับ Rock for Life ครับร็อกเพื่อชีวิตนะครับมีศิลปินมาร่วมงานนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับทั้งวงบาร์บี้ครับวงสมเกียรตินะครับและก็2549เรียกได้ว่าวงเหล่านี้ครับเป็นวงขวัญใจเด็กแนวถ้าพูดไปคงไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขาถ้าอย่างนั้นครับเราไปฟังความคิดเห็นของวัยรุ่นที่เพลย์ยาร์ดกันเลยดีกว่าตามผมมาเลยไปเอาละครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับสองสาวตรงนี้ครับมาถามดีกว่าครับว่าบรรยากาศงานร็อกเพื่อชีวิตที่ร้านเพลย์ยาร์ดวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยสนุกสนานอย่างที่เห็นนะคะคนเยอะมากคึกคักครับคึกคักทุกทีที่มาร้านเพลย์ยาร์ดดีค่ะคนเยอะมันค่ะดีค่ะแค่นั้นแหละโทษครับถามหน่อยว่าบรรยากาศงานที่ร้านเพลย์ยาร์ดวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยสนุกมากค่ะมันมากขนาดนั่งอยู่ข้างนอกนะคะบรรยากาศข้างในทะลุจอออกมาข้างนอกมากเลยจริงๆค่ะนี่ขนาดคุณบอกคุณไม่รู้จะพูดอะไรนะ ผมยังอึ้งในคำตอบเมาค่ะถึงนะถึงไหมถึงถึงถึงเดี๋ยวนี้ดีกว่าฮะสนุกมากก็อย่างกันสุดๆเลยข้างในยังไม่ถึงไหนเลยเพิ่งมาคาดหวังว่าจะเมาไว้วันนี้ให้เพื่อนเมาแล้วกันดูแลตอนจบเดี๋ยวมาดูกันคนเยอะเบียดกันมากเลยแต่ชอบเบียดพี่เดี๋ยวผมพันกันพี่ผมมันจะพันกันไหมฮะเอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่แกนนะครับวงเดอะแจ็คสวัสดีครับคิดนะครับเสียงพี่เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวเพลงใหม่เปลี่ยนแล้วเสียงจากนกกระเวกมันเป็นยังไงวะพี่เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานที่ร้านเพลย์ยาร์ดในวันนี้สนุกดีฮะเยี่ยมมากเลยอันนี้คือใส่อินเนอร์ไปแล้วใส่ไปเต็มเต็มเลยฮะถ้าคุณไม่ใส่จะขนาดไหนบรรยากาศคอนเซปต์ก็จะมีกลิ่นความเป็นดนตรีล็อกจะมีความเป็นชีวิตมากขึ้นที่ไม่ใช่ว่าเป็นเพลงรักอย่างเดียวมันจะมีความที่แตกต่างออกไปจากปกติของเพลงตัววงที่มาเนี่ยก็มีความเป็นเพื่อชีวิตอยู่แล้วสมเกียรตินี่ก็อยู่ด้วยชีวิตที่ค่อนข้างแรงแค้นนิดนึงนะครับการใช้ชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างเรียกว่านะฮะทั้งใต้สะพานลอยนิดนึงหน้าพี่แดงเป็นไรฮะไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่ผ่านร้านผลไม้กินละมุดปีลูกสามไม่อยากจะขอให้เวลานี้เป็นของอุ้ยโอ้ทีครับโอ้จะตัวจริงครับตี้ครับนี่พี่ป้อมนะฮะนี่พี่ออโต้ครับมือกีตาร์มือกลองนะครับจากวงโลโมโซนิกนะครับมาพี่ถามเลยครับว่าบรรยากาศที่ร้านเพลย์ยาร์ดกับงานร็อกเพื่อชีวิตเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากผมรู้สึกว่าสามวงเนี่ยเป็นเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวงการเพลงร็อกของไทยชอบอยู่แล้วแหละจริงๆมันเหมือนกับว่าเพลย์ยาร์ดนี่เป็นเหมือนเป็นบ้านผมอยู่แล้วคิดจะย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ไหมเคยพยายามนะครับแต่ว่าล้มเหลวครับสนุกมากครับนานๆก็จะได้มีวงร็อกมาคัฟเวอร์เพลงเพื่อชีวิตในแบบร็อกก็สนุกดีครับผมตั้งใจมาดูวงดนตรีที่ผมชอบเท่านั้นเองครับสนุกขนาดไหนพี่มันไม่มีคำไม่มีความประมาณได้สำหรับความมันดีใจคุณนี่เป็นกวีเอกได้เลยนะถามหน่อยว่าวันนี้เนี่ยมาดูวงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าบาร์บี้สมเกียรติหรือว่า2549มาดูบาร์บี้ค่ะเป็นขับพี่ต้าค่ะอยากเจอพี่ต้าบาร์บี้มากเลยไม่รู้อยู่ไหนแล้ว2549ครับผมสมเกียรติค่ะสมเกียรติวงเพื่อนอ๋อเหรอเป็นเพื่อนกันถามเลยว่า3วงนี้เนี่ยบาร์บี้สมเกียรติ2549คุณปลื้มวงไหนมากที่สุดก็รักทุกวงนะฮะแต่งงานกับเขาแต่งไหมอ๋อไม่ครับเอาแค่กินเหล้าด้วยกันก็พอพวกคุณมาชมใครพิเศษนะบาร์บี้ค่ะมารอดูบาร์บี้ครับบาร์บี้กับสมเกียรติเราชอบวงสมเกียรติอะเพราะว่ามือกีตาร์เป็นเพื่อนผมมีอย่างอื่นไหมนอกจากความเป็นเพื่อนกันที่คุณชอบเขามันเต็มที่มันดีเมาเลยยังสมเกียรติก็ติดตามเขาครึ่งก็มาจากสวอลลูมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วก็เป็นอีกวงที่ชอบเหมือนกันดังแน่ๆครับอนาคตตอนนี้กำลังทำอัลบั้มอยู่ด้วยเพลงเขาดีด้วยผมฟังแล้วคือชอบด้วยความที่เป็นเพื่อนกันเพลงเขาดีด้วยฮะชอบเวลาเขาเล่นเพลงเพื่อชีวิตจะล้มไม่ได้ผมกลัวไม่ล้มแต่ไม่ค่อยสบายเอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับนะครับพี่วงสมเกียรติครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับบรรยากาศ
าศงานในวันนี้ฮะแฟนเพลงคึกคืนโหมันมากครับสนุกมากไม่คิดว่าจะแบบมีคนตอบรับเยอะขนาดนี้นะตอนนี้ก็คือเอาเพลงใหม่วันนี้เป็นโชว์ที่เหมือนกับว่าเป็นของเราจริงๆก็เลยวันนี้สนุกแล้วก็มีความสุขครับผมฟีดแบคเป็นไงบ้างฮะคนลุกชู่ซูซันไปทั่วเนื้อทั่วตัวซูซันชูชีปัสดีเลยนะชอบอะไรในความเป็นบาร์บี้นักร้องหล่อค่ะพี่มันเกลียดผลที่สามมันที่สุดแล้วนะนั่นคือประเด็นหลักก็ชอบอ่ะเคยฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ยังแบบนี่คุณยังไม่โตเลยเอาตรงๆตอนเด็กคุณประมาณนี้เลยใช่ไหมฟังบาร์บี้เหรอฟังเพลงอะไรไม่รู้เอาเพลงไม่รู้เพลงนี้เพราะชอบบาร์บี้ค่ะชอบเพลงใหม่เพลงพามพี่ค่ะเดือดดีพี่ชอบอะไรของบาร์บี้อ่ะชอบเพลงเนี้ยกากากาแล้วมันของปามี่จริงๆไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเป็นบั้นปลายชีวิตเขาแล้วนะฮะสำหรับวงบาร์บี้นะครับเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะพี่ก็เจ็บมาเยอะจริงๆเรียกว่าทั้ง3วงก็เหมือนค่อยๆไล่สเต็ปของความเป็นเพื่อชีวิตขึ้นมาเลยดีครับงานนี้ดีมากเลยครับเยี่ยมชอบอะไรในตัวของพวกเขาฮะซอสซิก้าที่ผมชอบก็คือแนวเพลงแล้วก็สิ่งที่เขาทำครับ3คนที่ทำได้ขนาดนี้ผมว่าหาตัวจับยากเขาวิ่งเร็วเขาใส่ Nike Air วันนี้เป็นทีมร็อกเพื่อชีวิตคำว่าเพื่อชีวิตในความหมายของคุณ2คนเนี่ยคุณคิดว่ามันคืออะไรฮะคำว่าเพื่อชีวิตก็คือเหมือนแบบสิ่งที่แบบทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้อะไรประมาณเนี้ยก็แบบอะไรที่แบบเข้าใจโลกหน่อยป่ะคะแบบนั่นคือเพื่อชีวิตก็เพื่อชีวิตอ่ะพี่ขอโทษเพื่อชีวิตก็เหมือนแบบก็เพื่อชีวิตอะพี่ก็ชีวิตเราอะอะไรอย่างเงี้ยหนูแล้วพี่จะทำไมได้ไหมขอโทษครับถ้าพูดถึงคำว่าเพื่อชีวิตเนี่ยคำนิยามในแบบของพี่เลยพี่คิดว่ามันแปลว่าอะไรฮะผมมองว่าทุกเพลงในโลกคือเพลงเพื่อชีวิตหมดเลยครับเพราะว่าคันหูอย่างเงี้ยคันหูก็เป็นเพลงเพื่อชีวิตครับเพื่อชีวิตในส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมีความอยากความหมายของเพื่อชีวิตจริงๆก็คือเพื่อการอยู่ในชีวิตเพลงของแรปเอกงี้เพลงของแรปเอกก็เป็นเพื่อชีวิตครับก็คงเป็นชีวิตเขาอะฮะนะฮะใช่ครับก็เพื่อชีวิตหมดเลยผมต้องย้อนไปตีความคำว่าชีวิตก่อนนะฮะชีวิตของผมนี่เท่ากับเงินฮะอาจจะไม่แค่คำว่าเงินอาจจะเป็นเรื่องของทุนนิยมมากกว่าการร้องเพลงที่สื่อสารเกี่ยวกับไม่แน่ใจว่าจะต่อต้านหรือว่าเสียดสีหรือจะซับพอร์ตความเป็นทุนนิยมก็ตามแต่ว่าอะไรก็ตามที่เล่าถึงเรื่องแบบนี้เรื่องที่เกี่ยวพันกับกระแสเงินตราหรือว่าความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคือการอินแล้วก็สนองนิดบางช่วงอารมณ์ค่ะนี่คือเพื่อชีวิตคนเรามีจุดอินไม่เหมือนกันอาจจะเป็นสกิดเราตอนไหนก็ได้ตอบอะไรก็ได้ตอบอะไรสั้นๆเลยครับว่า no music no life แปลว่าอะไรวะเพื่อชีวิตคืออะไรฮะเป็นการทำอะไรให้ชีวิตตัวเองมีความสุขเพื่อชีวิตยอดคำว่าเพื่อชีวิตในความหมายของพวกคุณคุณนิยามมันว่าอะไรฮะจริงๆเกี่ยวกับดนตรีนี่ผมว่ามันก็เพื่อชีวิตหมดแหละคันหูนั่นอกเนี้ยฮะเพื่อชีวิตเลยครับชีวิตผมเลยเนี่ยแหม